ีหญิงแนวใหม่พร้อมเคียงข้างพิชิตทุกภารกิจให้ทุกวันเป็นวันแห่งชัยชนะและเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาประยุทธ์ก็ยุบสภาจนได้นะหลังจากที่เฝ้ารอมานานก็เพียงแค่1วันก่อนวันเกิดแล้วก็2วันก่อนที่สภานั้นจะหมดอายุนะครับท่ามกลางก่อนหน้านี้ที่หลายคนก็กังวลว่าจะได้เลือกตั้งหรือไม่เพราะว่ามีเรื่องที่กกต.กำหนดจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นนับรวมต่างด้าวเข้ามาไปพัวพันทำให้จำนวนเขตเลือกตั้งเปลี่ยนไปพอศาลวินิจฉัยออกมาก็จะมีการกำหนดเขตใหม่อะพอเขตที่ออกมาตอนนี้หลายคนก็กำลังงงๆอยู่โอ้โหแบ่งเขตอะไรคือพิศดารแบบนี้สรุปว่านี่เราเลือกตั้งแน่ใช่ไหมอาจารย์วิโรจน์พิษ14พฤษภาเนี้ยยังอะไรมั่นใจไม่ได้ยังมั่นใจไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะว่ามันมีกรณีที่ยื่นศาลปกครองของอัธวิทย์ใช่ไหมของอัธวิทย์และศาลปกครองรับด้วยเออแปลว่าเขาต้อง make decision ให้เสร็จรวมทั้งประกาศเขตใหม่ให้เสร็จก่อนวันที่เขาจะไปรับสมัครซึ่งเวลาที่เหลือมันฟิกไปหมดแล้วแล้วถ้าไม่อย่างนั้นรับสมัครคนที่3แล้วนะก็ใช่ไงครับเพราะถ้าไม่ทำตรงนั้นน่ะเดี๋ยวจะเกิดเป็นลักษณะเดียวกับยุคกปปส.ใช่ไหมเลือกตั้งคนละวันกันผิดรัฐธรรมนูญอีกทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีปัญหานะกรุงเทพเลือกทีหลังก็ได้นะก็ไม่ได้อีกเห็นไหมก็ไม่ได้โอ้โหแล้วระวังนะถ้าเขาฟันลงมาว่าอ่ะก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้แล้วถ้ามีใครไปขวางคูหาการเลือกตั้งขึ้นมาล่ะพี่มันน่ากลัวอยู่นะจะมีเหรอเนี่ยอ้าวก็คนเสียประโยชน์มีเยอะแยะมันก็ไม่แฟร์นะแล้วรู้สึกคนไปยื่นก็เกี่ยวข้องไม่ใช่เหรออ๋อเสียประโยชน์อยู่อ๋อแล้วกกต.เนี่ยไม่รู้สี่รู้แปดอะไรเลยเขาไม่เข้าใจสภาพสังคมไทยทั้งหมดเห็นไหมมันสะท้อนแล้วสะท้อนอีกมันแสดงให้เห็นอย่างเดียวว่าเขาเนี่ยแคร์แค่ว่าจะเอาประชาชนมาหั่นเป็นคนนะถ้าเขาผ่าครึ่งบ้านได้เขาก็ทำเพื่อทฤษฎีของเขาว่าต้องให้มันเฉลี่ยพอๆกันแต่ถ้าที่เขตในกรุงเทพมันไม่ได้เฉลี่ยพอๆกันใช่ใช่ไหมและไอ้แขวงบางทีแขวงก็ไม่ได้เฉลี่ยพอๆกันก็หั่นซะเละเทะโอ้ก็ดูสิเนี่ยเห็นไหมล่าสุดยังมาเห็นว่าเพื่อไทยต้องมีการถอยคุณกิ๊กออกแล้วเอาคุณออมมาลงลาดพร้าวอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมใช่เพราะว่าเขตมันเปลี่ยนหมดเลยเห็นวันที่เขาเปิดตัวผู้สมัครของเพื่อไทยใช่ไหมฮะเมื่อวันศุกร์เนี่ยคนฟังเขาบ่นมากเลยเพราะว่าเวลาเขาแนะนำตัวว่าที่ผู้สมัครอ่ะแล้วเขาต้องบอกว่าคนนี้สมัครอันนี้ยกเว้นแขวงนั้นแขวงนี้อะไรเงี้ยเห็นไหมล่ะคือมันฟังดูแล้วมันน่าปวดหัวมากเลยคือบางทีคนก็นึกออกว่าสรุปคนนี้เป็นตัวแทนของใครวะนี่อันนี้แหละที่คุณเกถามไงว่าตกลงจะเลือกตั้งไหมเนี่ยยังไม่แน่ยังจับต้องจับตาให้ดีนะครับแล้วเราก็อย่าลืมว่าก่อนเลือกตั้งมันก็มีพินิหารยุบพรรคได้อีกนะทำเป็นเล่นนะแต่ระหว่างนี้นะครับเราลองดูนะครับว่าตอนนี้เป็น55วันหลังยุบสภา8สัปดาห์สุดท้ายก่อนเข้าคูหาบอกลาประยุทธ์นะครับตั้งชื่อแบบนี้แล้วลองไปดูไทม์ไลน์ต่างๆเป็นแบบคล้ายๆแบบแนวเกมเศรษฐีกันแล้วกันอาจารย์พิษนะนะอ่ะ20มีนาคมยุบสภานะครับแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยกกต.มีการประกาศวันเลือกตั้งออกมาละวันนี้เราอยู่กันที่26มีนาคมนะฮะระหว่างนี้บรรดาพรรคการเมืองก็กำลังเตรียมส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์กันอยู่นะครับนะครับแต่ว่าระหว่างนี้นะฮะสำหรับการเลือกตั้งนะครับล่วงหน้ากับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนกันแล้วนะใช่ใช่คือ25มีนานี่คือวันแรกประเด็นเนี่ยนะคนก็โวยกันมาอีกนะคุณเก๋อาจารย์วิโรจน์ก็คือว่าเปิดให้ลงทะเบียนถามว่าเช็คว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเปล่าเนี่ยยังไม่มีนะยังไม่รู้ยังไม่รู้จะลงทะเบียนให้ใครเขาเช็คให้เปล่าเขาใจดีไม่ใช่แต่ไอ้สิ่งแอปที่เราจะเข้าไปเช็คว่าเราอะอยู่เขตไหนยังไม่ออกก็จะไปลงทะเบียนยังไงจะรู้ได้ไงว่าลงทะเบียนเขตไหนอย่างกรุงเทพไม่เป็นไรเดินออกไปหน้าปากซอยแล้วดูว่าป้ายหาเสียงมันเป็นของใครมันยังไม่ได้ระบุเขตเอาเหรอป้ายหาเสียงมันยังไม่ได้ระบุเขตตอนนี้ใช่ป้ายหาเสียงมันยังไม่ค่อยนิ่งเลขมันยังไม่มีเลยเลขไม่มีแต่พอจะรู้ไงว่าน่าจะอยู่แถวไหนอะไรเงี้ยโคตรงงไงตอนนี้จะบอกให้คือประชาชนต้องเป็นนักสืบเอาเองแล้วเนี่ยที่เขาสับเขตเนี่ยคุณยังไม่รู้ว่าคุณอยู่เขตไหนแต่ป้ายเขาปรับแล้วอย่างเร็วยังบางเขตยังไม่เอาคนเก่าออกก็มีนะส่วนการรับสมัครปาร์ตี้ลิสต์ใช่ไหมพี่เก๋หรือสสก่อนอย่างนี้ครับวันจันทร์หน้าวันจันทร์ที่3เมษายนจะเป็นวันรับสมัครสสแบบแบ่งเขตนะครับแล้วก็วันอังคารที่4เมษายนจะเป็นสสปาร์ตี้ลิสต์และดูเหมือนว่าวันที่5จะเป็นวันที่มีการยื่นบัญชีรายชื่อคนจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีว่า3 4 5เมษายนเนี่ยต้องจับตาดูแต่ว่าอย่างที่อาจารย์วิโรจน์บอกไปนะระหว่างนี้นะ27เป็นต้นไปถึง13เมษายนเป็นการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตนอกเขตและ
นอกราชอาณาจักรนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการเดินหน้าสู่การหาสูงหาเสียงเลือกตั้งไปเรื่อยๆนะครับและนี่ครับจับตาวันที่3พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายเพิ่มขอถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคือถ้าใครได้ใบมาที่บ้านแล้วอยู่ดีเฮ้ยมีคนแปลกๆมาโผล่ในบ้านเราเนี่ยวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายนะครับที่คุณจะไปขอเลื่อนลบคนเหล่านั้นออกจากบ้านคุณได้นะครับมันใกล้มากเลยนะพี่3 4พฤษภาใช่มั้ยฮะแล้วก็7พฤษภาก็เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตแล้วก็นอกเขตนะครับแล้วก็วันเดียววันเดียวนะครับอันนี้เป็นวันเดียวแต่เรายังไม่รู้ว่าเราจะไปเลือกตรงไหนใช่มั้ยสมมติว่าในกทม.อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเดินไปเขตไหนก็ได้นะถ้าผมจำไม่ผิดมันมีไม่กี่เขตไม่คือคุณเนี่ยระหว่างนี้คุณต้องลงทะเบียนก่อนงั้นแล้วคุณจะรู้ว่าวันที่7น่ะคุณไปลงที่ไหนเพราะอย่างกรุงเทพเนี่ยมันไม่ใช่ว่าลงได้ทุกเขตนะอย่างคราวแล้วเหมือนเขาจัดที่บางกะปิอ่ะที่ใหญ่อันนึงใช่มั้ยฮะคือต่างจังหวัดอีกก็ไม่ง่ายนะมันไม่ได้ใกล้บ้านคุณนะครับแล้วคุณก็ไม่รู้อีกว่าบัตรคุณอ่ะมันไปหย่อนที่ช่องห้องจริงๆหรือเปล่าแล้วจริงๆถึงเวลามันไปกองรวมกันตรงไหนอะไรยังไงหรือใครไปใส่เพิ่มเราก็ไม่รู้นะหรือเครื่องบินมาถึงแล้วก็ไปรับก็ไม่ไปรับซะงั้นน่ะได้หมดจริงๆประเด็นนี้อ้าวแต่ถ้าเกิดสมมติวันที่14พฤษภาไม่มีใครไปใช้สิทธิ์คนไม่ใช้สิทธิ์นะครับสามารถที่จะแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับก็คือ7ถึง13ก็คือที่เลือกตั้งล่วงหน้าไม่ได้ไปแล้วก็หลัง14พฤษภาก็คือ15ถึง21พฤษภาคมนะครับนี้นะครับณวันนี้นะฮะก็ยังเลือกตั้งกันวันที่14พฤษภาอยู่แหมชอบไอ้กราฟิกอันนี้มากเลยบายนะฮะฮะบายๆพลเอกประยุทธ์ใช่นะก็หวังว่าครับนะโยหวดมาเธอบายคือผมพูดได้อย่างเดียวนะว่าในฐานะที่ทำข้อมูลมาบ้างเนี่ยนะครับว่าชัวร์ๆคือกรุงเทพครับกรุงเทพเนี่ยมันฉันทามติอย่างเดียวที่มีเนี่ยคือไม่เอาประยุทธ์ฮะไม่ว่าชาวฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนะครับไม่เอาประยุทธ์ฮะแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยกรุงเทพมันสามารถที่จะพยุงรัฐบาลแม้อาถามงี้พี่เพราะว่าในทฤษฎี2มกราเนี่ยคือคนต่างจังหวัดเลือกเข้ามากรุงเทพมันเปลี่ยนหมดแล้วแต่ถ้าคนกรุงเทพสนับสนุนเนี่ยมันแปลว่ามันจะยั่งยืนยงได้มั้ยไม่เพราะคนกรุงเทพมันก็สวิชทีเดียวก็พังอย่าลืมนะครับว่าก่อนประชาธิปัตย์จะครองกรุงเทพในประมาณปี5051เนี่ยนะครับเพื่อไทยนะครับไทยรักไทยใช่มั้ยไทยรักไทยครับพลังธรรมก็มาก่อนนะฮะไม่ใช่นะฮะสมัยเหลือคุณอภิสิทธิ์เขตเดียวก็เคยมีมาแล้วนะฮะแล้วจะมีกําลังจะบอกว่าสำหรับคนกรุงเทพคือเค้าเรียกว่าสวิงโหวตสวิชไม่รู้ว่าจะเรียกอารมณ์คนกรุงเทพแม้เรียกด้วยอารมณ์ใช่ไหม emotional water ไม่แน่คือเขาอาจจะมีเขาอาจจะคิดว่าความรู้อารมณ์เขาเป็นความรู้ก็ได้นะอารมณ์เขาเป็นเหตุผลก็ได้นะนึกออกว่าคือเขาเปลี่ยนได้เรื่อยอ่ะนะครับว่าถึงยุคถึงสมัยเหมือนสินค้าเลยเขาสามารถเปลี่ยนได้บางทีสวิงไปสวิงมาแต่คราวนี้แต่เขาไม่ผมฉันทางมติมันมีตั้งแต่รอบที่แล้วว่าไม่เอาประยุทธ์ไม่แต่อาจารย์พีทแล้วบรรดาสลิ่มที่ยังรักประยุทธ์อยู่เขาจะเลือกรวมไทยสร้างชาติไหมคนในกรุงเทพอ่ะไม่แน่ไงคือตอนนี้ปัญหาใหญ่ของเขาคือเขาไม่รู้จะเลือกใครคือเขาอยู่ในอารมณ์ถ้าฟังอินฟลูเอนเซอร์ของสลิมหลายคนด้วยความเคารพนะฮะเขาต้องขอใช้คำนี้ไม่ได้ต้องการเสียดสีอะไรนะฮะแต่เขาก็เริ่มเรียกตัวเองว่าเป็นสลิมแล้วเนี่ยเขาอยู่ในปัญหาใหญ่ในการเลือกตั้งรอบนี้ว่าเขาไม่รู้ว่าจะสร้างยุทธวิธีอะไรในการเอาชนะฝ่ายประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าฝ่ายเขาแตกกันเองแล้วเขาก็เชื่อว่าต่อให้รวมกันก็ไม่ชนะใช่คือเขาเหมือนยอมรับไกลๆว่าเขาอาจจะชอบคุณประยุทธ์แต่เขารับเพอร์ฟอร์แมนซ์คุณประยุทธ์ไม่ได้คือในฐานะคนดีเรื่องนึงแต่ความสามารถไม่ถึงเนี่ยผมคิดว่าเขารับกันเองแล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องนี้ด้วยนะพี่อย่างเช่นรับท่านสสเอลวิสเข้าไปเนี่ยสลิมรับไม่ได้ใช่ใช่ใช่สลิมรับไม่ได้สลิมรับไม่ได้ที่รับสสเอลวิสเข้าไปอย่างอาจารย์อานนท์ใช่ไหมอาจารย์ลูกบิดเราเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเริ่มไม่แฮปปี้กับประยุทธ์แล้วบอกคุณนี่ยังกับเทวดาเลยคือแตะไม่ได้วิจารณ์ไม่ได้อะไรทั้งสิ้นแล้วนั่นแหละแล้วมันเป็นแทบจะต้องขอโทษนะไม่ได้รู้จักกันแต่ว่าพอเริ่มเห็นอาจารย์อานนท์การหลุดออกจากไอ้ภาพของคุณประยุทธ์ไปแล้วเนี่ยนะแกพอในฐานะที่แกผู้เชี่ยวชาญเรื่องสถิติจริงๆแล้วแกเริ่มใช้จริงๆเนี่ยสลิมเองจะตกใจอ่ะเพราะว่าแกเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้จริงๆคนแกใช้ความรู้ของแกจริงๆก็จะตกใจแกเป็นต้นเรื่องนะพี่ที่บอกว่าสลิมรวมกันยังไงก็สู้อดีตพอนิดาโพนะฮะไม่ทำเป็นเล่นไม่แล้วคราวนี้นะไม่แล้วรู้ไหมอาจารย์พิจิตรไปรบผมอยู่ในกลุ่มไลน์สลิมก็จะออกมาวอลแวร์กันดูสิตอนนี้นะสื่อทุกค่ายเนี่ยนะเทประยุทธ์หมดเลยนะไม่ได้อยู่ฝั่งเราเลยก็มีท็อปนิวไงแหมใช่ฮะ
ใช่แต่ต้องดูกระแสท็อปนิวเพราะว่าถึงเวลาเรายังไม่เห็นแกนเรื่องคือตายกลายเป็นว่าท็อปนิวกันตอนนี้กลายเป็นมืออาชีพนะรู้สึกรีพอร์ตดีมากเลยไม่แล้วครับไม่แล้วเพราะยังหาแกนเรื่องไม่ได้ไม่แล้วคราวนี้ท็อปนิวเนี่ยจะเชียร์พลังประชารัฐหรือว่าเชียร์รวมไทยสร้างชาติตอนนี้ยังไม่ชัดไงแต่ว่าแล้วตอนนี้แล้วเนชั่นเขาก็แผ่วไงรอบนี้เขาไม่ได้ไปบี้แบบเขาไม่ได้ไปเชียร์ฝั่งนั้นแล้วเขาพยายามมาเป็นมืออาชีพใช่ไหมขายข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็เชียร์มาร์กอยู่เชียร์ประชาธิปัตย์อยู่แต่มันก็มาร์กไม่ลงจะทำยังไงใช่ถูกไหมอันอาชีพอับแอบเชียร์ประชาธิปัตย์อยู่แล้วเพราะมันรามเดียถูกไหมแล้วง่ายๆนะแต่อันนั้นเรายังไม่เห็นแต่เขาไม่เห็นนะไม่เห็นเราไม่เห็นแล้วก็เขาผมคิดว่าเขาไปขายไอ้ความมืออาชีพเขาดีกว่าไงแต่ว่าเผอิญว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องดูข้อค้องสุดท้ายเขาจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราหรือเปล่าครับเป็นไปได้เพราะหมายความว่าฝ่ายสลิมอ่ะสื่ออย่างเงี้ยยังไม่มีสื่อที่เทไงยงเมนอาจจะมีในระดับแค่เว็บประมาณแบบอะไรนะเว็บลุงตู่ตูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันยังไม่ได้ส่งอิทธิพลมีความเป็นไปได้ไหมว่าท็อปนิวเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าเลือกอย่างยุทธศาสตร์บอกว่างานนี้ต้องเอาป้อมละเพราะว่าอย่างน้อยป้อมเนี่ยอยู่ในลักษณะที่ว่าบอกว่าถ้าจะจับมือกับเพื่อไทยอย่างที่ให้คุณวิรัติมาพูดเนี่ยถ้าจะจับมือก็เขาต้องคุมเขาต้องเป็นนั่นก็คือการเป็นนีเป็นนอนฝั่งเขาก็หมายความว่าในฝ่ายขวาเนี่ยยังไงเราก็ยังคงเป็นนายกอยู่ในพวกสามกีบมาป้วนเปี้ยนแม้จะต้องทำงานกับพวกมันก็ตามใช่แล้วก็ดูกระแสจากคุณประวิตรนะไม่แล้วดูต้องดูอีกอันนี้ถ้าเราพูดถึงแลนด์สเคปอันนี้ด้วยใช่ไหมครับก็ต้องดูคุณอาสนธิด้วยใช่ไหมฮะสนธิไหนฮะสนธิเนี่ยครับสนธิบ้านพาทิตย์เพราะว่าเขาก็ไม่ได้แตะประยุทธ์ประวิตรโดยตรงใช่ไหมเขาไม่ยังไม่ได้เชียร์ใครออกนอกหน้าใช่ไหมครับคืออาจจะไม่ได้เชียร์ประยุทธ์ไม่เชียร์นุตินแน่นอนใช่ไหมถูกไหมแต่ว่าคล้ายๆกับก็ยังไม่ฝ่ายนั้นยังไม่มีใครแบบมีท่าทีที่แบบจางง้างมาว่าเอาใครแน่ไงใช่ไหมคือกระแสเนี่ยมันเหมือนมันยังไม่ลงตัวเดี๋ยวรออาจารย์เสรีรอแป๊บนึงอาจารย์เสรียังไม่เห็นอาจารย์เสรีอีกคนนึงใช่ไหมครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยสงสารสลิมเหมือนกันบางทีไม่มีสื่อคือขณะที่ฝ่ายประชาธิปไตยมันแทบจะเชื่อกันตายอยู่เนี่ยฝั่งเขาก็กำลังเลิกลากกันอยู่ว่าจะเชียร์ใครให้ฝั่งอีกฝั่งประชาธิปไตยก็เชียร์กันจนแบบแทบจะเลือดสาดอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลประยุทธ์ต้องถามว่าอยู่ในฐานะรัฐบาลรักษาการใช่ไหมเรียกว่ารักษาการหรือเปล่าอาจารย์พิจิตรวิโรจน์ไม่ใช่มันมีอำนาจเต็มเขาเรียกรักษากูคือคล้ายๆกับว่าไม่ใช่แคร์เทเกอร์เหรอไม่ใช่แคร์เทเกอร์ไม่คือรักษากูคือว่าทำไมอ่ะกูก็จะออกไปหาเสียงนะไม่ได้สนใจว่ารัฐบาลรักษาการควรจะมีมาตรซะหน่อยถ้าเกิดมั่นใจว่าชนะแน่ถูกป่ะ อันนี้คือก็จะสไตล์จะออกไปหาเสียงอยู่ดีหาเสียงด้วยภาษีประชาชนอยู่ดีเพราะตามรัฐธรรมนูญปี60นะครับก็จะบอกเลยนะครับว่ารัฐบาลตอนนี้นะครับห้ามอนุมัติโครงการที่มีผลผูกพันต่อครม.ชุดต่อไปนะครับห้ามแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพนักงานรัฐรัฐวิสาหกิจหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ห้ามอนุมัติจ่ายงบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นห้ามใช้ทรัพยากรบุคลากรของรัฐเพื่อทำการที่มีผลต่อการเลือกตั้งโอ้โหแต่ว่า2อันล่างเนี่ยโครงการเนี่ยอนุมัติไปหมดแล้วนะก็อนุมัติก่อน73ล้านก่อนยุบสภาถูกไหมแล้วนี่ไงไอ้อนุมัติที่ขึ้นเนี่ยขึ้นเงินเดือนอบจ.อะไรเนี่ยใช่อันนี้ผูกพันครม.ถัดไปผูกพันครม.ถัดไปทันทีแต่เผอิญทำไปก่อนที่จะยุบสภาเท่านั้นเองใช่ไหมใช่แต่ว่าการยกย้ายข้าราชการอันนี้มันไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่รอบของเขาอยู่แล้วอ้าวใจเย็นเขาผมได้ข่าวมาที่กรมการปกครองก็เพิ่งเล่นกันไปเพิ่งเล่นก็เล่นไปก่อนหน้านั้นไงแต่อยู่ทีดีก็ย้ายคนซะนะฮะห้ามอนุมัติจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินแต่มันมีข้อยกเว้นนะพี่ใช่ในเรื่องของการบัตรจริงเนี่ยมันสามารถที่จะไปขออนุมัติจากกกต.ได้ใช่ใช่ในกรณีภัยพิบัตินะฮะและใช้ทรัพยากรแล้วก็บุคลากรของรัฐถามจริงเหอะเวลาคุณบอกว่าคุณจะไปดูงานเนี่ยมีใครเชื่อบ้างอะว่าคุณไปดูงานใช้ทรัพยากรของรัฐหรือเปล่านะฮะจริงๆคุณก็ต้องตามหลักนะพี่ถ้ารักษาการนะคุณต้องหาเสียงนอกเวลาราชการอ๋อแต่ประยุทธ์ก็บอกเขาจะลาราชการไปหาเสียงก็เสาร์อาทิตย์ไงอ๋อวันธรรมดาธรรมดาลาราชการก็คือเป็นนายกว่าไม่ทำละงานก็นั่นแหละอันนั้นมันน่าเกลียดลาออกไปเลยดีกว่าอันนั้นน่าเกลียดจริงๆใช่ไหมก็ให้อาจารย์วิษณุมาเป็นไปเลยเพราะอาจารย์วิษณุแกไม่ได้ลงเลือกตั้งไงเหลือคนเดียวไงทั้งคอรมอ44คนก็ส่งอาจารย์วิษณุไปผมว่าอันนี้น่าจะแฟร์กว่านะถ้าพลเอกประยุทธ์อยากจะลาก็ลาเสาร์อาทิตย์อยากไปหาเสียงก็ไปมันก็แฟร์ทุกคนใช่ไหมถ้าอย่างนี้ถ้ายังคิดไม่ได้เนี่ย20วันสุดท้ายทำเหอะไม่น่าเกลียดหรอก
ใช่ไหมว่าลาออกไปเลยลาออกไปเลยเพราะลาออกทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นนายกมาก่อนแต่โดยทัศนคติของคนคนนี้ได้เหรอพี่เอาทุกเม็ดเอาทุกเม็ดไงนะฮะโอ้โหแค่เรื่องเลือกตั้งจากวันที่7ไปเป็นวันที่14ก็คงแฮปปี้แล้วได้เป็นนายกเพิ่มอีกตั้ง7วันใช่แต่ว่าตอนนี้อีกอย่างที่ต้องจับตาก็คือปาร์ตี้ลิสต์ของแต่ละพรรคในรายชื่อนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าพรรคเพื่อไทยตอนนี้พร้อมแล้วนะครับที่อยู่ระหว่างการพิจารณาประวัติต่างๆของคนที่จะนำมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคเพื่อไทยโดยจะมีการนำรายชื่อทั้งหมดส่งไปทำ primary vote ของที่สาขาพรรคนะครับแล้วก็จะกลับมาให้กรรมการบริหารของพรรคพิจารณาอีกครั้งนึงซึ่งจะมีการส่งรายชื่อให้กกต.ไปตรวจสอบคุณสมบัติด้วยกอไก่ถึงฮอนกคู่นะคือไม่ได้เรียงตามลำดับนะฮะแต่เข้าใจว่านี่เป็นระเบียบของกกต.นะใช่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 ไหมครับเพราะว่าก้าวไกลนะสัปดาห์ที่แล้วก็ทำเพียงแต่ว่ายังไม่รู้ลำดับแต่จะอยู่คือตอนนี้มันมี2ประเด็นครับคือ1ส่งกี่คนแม็กซิมัมคือ100บางพรรคอาจจะไม่จำเป็นต้องส่ง100เพราะรู้ว่ายังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมครับกับ2ก็ใหญ่ก็เน้น100หมดนะใช่แต่อันที่2ก็คือจะเรียงลำดับยังไงแล้วจะไอ้วันเรียงลำดับเนี่ยจะออกเมื่อไหร่อาจจะออกวันที่4วันที่4วันที่4คุณภูมิธรรมบอกว่าวันที่4ต้องไปสมัครต้องรู้แต่หอกเช้าวันนั้นเลยแหละใช่คือกอถึงกอไก่ฮอนกู้มีอยู่ในมือแต่ว่าอันดับ1ถึง100เนี่ยเดี๋ยวไปรอวันที่4แต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราถามว่าผู้สมัครแล้วไงคุณแพทองธารคุณหมอชลน่านคุณเศรษฐาอยู่ไหมใน3อันดับแรกน่ะอยู่ไหมอยู่ไหมหรือไม่อยู่ใช่มั้ยครับหรือล่ะสุริยะที่มาอยู่ตรงไหนสนธยาคุณปลื้มอยู่ไหนสมศักดิ์เทพสุทินอยู่ไหนจาตุรนฉายแสงอยู่ไหนพงศักดิ์รักตะพงไพศาลจาตุรนฉายแสงต่างๆเหล่านี้มันจะมีอีกประเด็นนึงมันจะมีอีกประเด็นนึงว่าต่อให้ไม่อยู่เนี่ยอันนี้คือลิสต์รัฐมนตรีหรือเปล่าหรือเวลาเป็นรัฐมนตรีมันมากกว่านี้อันนี้ไม่ใช่เฉพาะเพื่อไทยนะทุกพรรคก็เหมือนกันนะครับนั้นเรื่องปาร์ตี้ลิสต์ยังไม่จบง่ายๆแล้วก็ขึ้นกับอันที่4ด้วยนะที่เราเคยคุยกันนะครับก็คือว่าในบางพรรคมีธรรมเนียมว่าเคยมีธรรมเนียมว่าถ้าเป็นปาร์ตี้ลิสต์ถ้ามาเป็นรัฐมนตรีก็ต้องออกแต่เดี๋ยวนี้อาจจะไม่ทำอย่างนั้นแล้วนะครับแต่ก็ดีก็มีเรื่องมีดราม่าก็มีนะพี่ประเภทในช่วงนี้แม้มันจะไม่เป็นข่าวดังมากแต่บางคนที่มีความรู้สึกว่าทำไมฉันถูกผลักออกไปจากปาร์ตี้ลิสต์หรือว่ามีการมีความรู้สึกว่าการจัดอันดับต่างๆเนี่ยมันไม่แฟร์รู้ละใครรู้ละใครอันนั้นภาคนั้นเดี๋ยวมาคุยแต่ว่ามาดูพรรคก้าวไกลกันก่อนก้าวไกลเขาก็บอกตอนนี้เนี่ยเขาก็ครบ100คนแล้วเช่นกันนะครับส่งมาถึง100คนนะฮะปาร์ตี้ลิสต์ของก้าวไกลและดูเหมือนว่าชื่อนั้นก็มีทั้งพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับรังสิมันโรมนะครับวิโรจน์ลัคนาดิศรนะครับคุณไหมนะครับสิริกัญญานะครับมีอีกหลายคนนะครับที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้มีคุณอภิสิทธิ์ไล่ศัตรูไกลที่ตอนนี้มาเป็นทีมเศรษฐกิจแล้วก็ดูเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็มาเป็นปาร์ตี้ลิสต์ของก้าวไกลด้วยนะครับครับแต่ว่าทิ้งตลาดจตุจักรมาเลยนะเนี่ยล่าสุดเนี่ยหลังจากเกษียณแล้วเนี่ยไปช่วยอาจารย์ชาชาเรื่องออกแบบตลาดจตุจักรแต่ว่าที่น่าสนใจนะว่าไม่มีคนอย่างคุณอมรัตน์แต่แกบอกอยู่แล้วว่าแกจะไม่ลงพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์ก็ไม่มีพลตรวจตรีสุพิสารภาคดินรัตน์ที่คือเป็นแบบเขาเรียกว่าในทุนพักรายใหญ่เลยนะแม้แต่คุณธีรชัยพันธุมากก็ไม่มีคุณธีรชัยนี่น่าเห็นใจแต่แกพูดครึ่งกลางๆคือแกบอกว่าก็ไปลงเขตแทนละกันอะไรประมาณนี้ตรงไหนที่ยังไม่มีที่ลงอ่ะเดี๋ยวจะไปลงให้ครับก็สปิริตแรงกล้าแต่ประเด็นของก้าวไกลเนี่ยผมคิดว่าจะไม่เหมือนพรรคอื่นเท่าที่ดูคร่าวๆจากข้อมูลเนี่ยนะครับแม้กระทั่งในพื้นที่เองเนี่ยนะครับต่อให้ชนะหรือแพ้ก็เปลี่ยนคนนะครับนะครับกรุงเทพเนี่ยคราวที่แล้วชนะมา9ใช่ไหมครับไม่นับงูของงูเห่าเนี่ยสุดท้ายเหลือแค่3นะที่เป็นคนเดิมที่ลงนะครับบางคนก็เปลี่ยนใหม่มาเลยต่อให้พื้นที่ชนะก็เปลี่ยนนะไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ที่ไม่ชนะนะครับแต่เขาเปลี่ยนหมดมีเสียงสะท้อนเหมือนกันพี่ในพรรคเขาก็มีปัญหาอย่างเมื่อวันที่22เนี่ยก็มีคุณอำนาจสถาวรฤทธิ์นะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคฝ่ายการเมืองซึ่งอยู่มาตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ก็ไม่แฮปปี้เหมือนกันนะครับกับการจัดอันดับแล้วก็ลาออกจากพรรคไปเลยและพอพูดถึงพรรคที่มีคนอาจจะดูเหมือนว่าไม่พอใจแล้วก็ยอมถอนตัวก็คือพรรคพลังประชารัฐนะครับคือตอนแรกมันมีข่าวว่าอย่างในการเลือกตั้งปี62อาจารย์แหม่มนฤมลพินโยสินวัตรเนี่ยเป็นปาร์ตี้ลิสต์ลำดับ5แต่ว่าคราวนี้มีข่าวว่าคุณอาจารย์นฤมลถูกไปอยู่ที่20ถึง30จนกระทั่งเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์นฤมลบอกว่า
ขอแค่ทำงานอยู่เบื้องหลังไม่ลงปาร์ตี้ลิสต์แล้วนะฮะแต่ว่าแล้วว่าคนที่มาใหม่คุณมิ่งขวัญอย่างนี้คุณไพบูลย์อย่างนี้แซงหน้าจะแมมหมดเลยใช่และที่สำคัญก็คือบรรดาแกนนำต่างๆเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ฟังแล้วดูแปลกๆอย่างเช่นคุณเขาจะว่าเป็นคุณสันติพร้อมพัฒน์อย่างเงี้ยนะฮะก็บอกว่าก็อาจารย์เขาเหมือนย้ายไปที่อื่นแล้วนี่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคุณธรรมนัสมีขนาดสนิทกันนะก็บอกไม่รู้เรื่องนะครับคุณสกลทีบอกว่างงเพราะทีแรกบอกว่าจะมีมาขึ้นเวทีแล้วก็ไม่มาอนั่นแหละทีสุดท้ายอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งการวิเคราะห์ก็ออกไปแนวว่าอาจารย์นฤมลถูกเทเลยจะเทไปอยู่พรรคอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูเพราะว่ามีเวลาอีกนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ร้อยคนของพลังประชารัฐนะครับอันดับหนึ่งนะครับคุณประวิตรนะครับ2เป็นคุณสันติพร้อมพัฒน์3เป็นคุณไพบูลย์นิติตะวันโอ้ย4เป็นคุณชัยวุฒธนาคมานุสรนะฮะแล้วก็5น่าจะเป็นคุณอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์อุ๊ยแต่น่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าคุณไพบูลย์เนี่ยเป็นคนพูดง่ายคือไม่มีมุ้งนะตัวแกพิษล้วนๆเลยนะเพราะแกลอยมาจากพระพุทธเจ้าเนี่ยมาอยู่พรรคนี้ตอนนั้นไม่มีลำดับมาสูงเลยนะคุณชัยวุฒิมีไหมมุ้งอ่ะคุณชัยวุฒิมีคะแนนมากพอที่จะมีมุ้งไหมก็สิงห์บุรีนะจริงกี่คนอ่ะพี่ไม่รู้เหมือนมีน้องชายคนเดียวใช่ไหมคุณอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์นี่เราเข้าใจได้นะฮะนี่ก็บ้านใหญ่นะครับครับแต่ว่ารวมไทยสร้างชาติเหรอฮะเนี่ยยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ประธานยุทธศาสตร์ยังไม่เคาะประธานยุทธศาสตร์ใช่ไหมประธานของทุกอย่างของพรรคยังไม่เคาะคือถ้าประยุทธ์ได้เป็นเบอร์หนึ่งคุณพีรพันธ์จะเป็นเบอร์หนึ่งของพรรคเลยเหรอถ้าพลเอกประยุทธ์แต่พลเอกประยุทธ์ท่าทีคือไม่อยากที่จะลงสสยังไงก็จะขอเป็นแคนดิเดตอย่างเดียวจะต้องให้คุณพีรพันธ์มาเป็นเบอร์หนึ่งถ้าแพ้เนี่ยก็จะได้อยู่บ้านเฉยอยู่บ้านเขาต้องการมาแบบลอยมาแล้วก็ลอยไปคำอธิบายลอยมาลอยไปใช่ไงก็คือถ้าไม่ลอยก็โชคดีนะผมพอแล้วเพื่อชาติบ้านเมืองนั่นแหละส่วนรวมไทยสร้างชาติจะอยู่ยังไงก็เรื่องไม่เป็นไรไม่แต่คราวนี้เนี่ยจะทำยังไงที่ทำให้คนที่แบบมาอยู่พรรคนี้จะสามารถอยู่ต่อได้คุณอ่ะคราวนี้พรรครวมนะพรรคก็แตกและสิทธิ์พรรคก็แตกก็ไม่เป็นไรคุณธนากรที่ผมปกป้องขนาดนี้ธนากรคงลงพาร์ตี้ลิสต์นั่นแหละแต่ว่าเสียเฮงเสียเฮงน่าจะเขตหนึ่งแล้วพี่นี่เขาเขตหนึ่งนี่เขาชลบุรีไม่แต่ว่าใหญ่สุดด้วยนะไม่แต่ว่าบ้านใหม่จะสู้บ้านใหญ่ไหวไหมเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่ประเด็นนั้นพี่ไม่ใช่ประเด็นเรื่องชัยชนะประเด็นเรื่องของการจ่ายนั่นใช่ตอนนี้เนี่ยใครเป็นทุนพักเสียเฮงถ้าไม่ลงเขตเนี่ยบ้านใหญ่จะร้องไห้เลยนะและยื่นเรื่องเลยนะเพราะเขางางมานานนึกออกป่ะเขางางทั้งจังหวัดตอนเนี้ยคือถ้าเสียเฮงแบบอยู่ดีๆแบบไม่ลงเลยนะบ้านใหญ่ร้องไห้เลยนะได้ข่าวว่าจะลงปาร์ตี้ลิสต์อ่ะโอ้โหได้ข่าวถ้าลงปาร์ตี้ลิสต์ที่บ้านใหญ่ร้องไห้เลยนะเอาทำไมเล่าก็คุณสุริยาอะไรเขาก็ไม่ได้ลงปาร์ตี้เขาก็ไม่ได้ลงเขตนะเขาลงปาร์ตี้ลิสต์เหมือนกันเขาจัดทีมพร้อมแบบพร้อมจะรอบทุกเขตก็เขาก็คือกว่าก็คือทำไมไม่มาตามนะสรุปว่าคือเขาก็ไปแลนสไลด์ชลบุรีกันไปเลยโอ้โหแล้วก็มีคนอื่นไหมคุณสุพัฒนพงษ์มีไหมหมอเหรียญทองอะไรอย่างนี้หมอเหรียญทองไปไหนอ่ะมันก็อาจจะมาอยู่ในลำดับปาร์ตี้ลิสต์เหมือนกันไงแต่ในทั้งหมดเนี่ยนะฮะพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคที่ไม่พร้อมอะไรสักอย่างเลยการเปิดตัวนะครับของสสกรุงเทพมหานครก็ยังไม่มีใช่ไหมปาร์ตี้ลิสต์ก็ยังไม่มีมีความอันโปรเฟชชั่นอลในขณะที่ทุกคนได้นัดลายคลามหมดหรือเขาเล่นสไตล์ว่าก็รอให้ทุกคนเขาก็เรียกว่าอะไรจัดกันไปก่อนแล้วก็ถ้ามันมีคนหลุดคนอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปรอดพูดอย่างนั้นไม่ได้ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติไม่พร้อมนะเพราะว่าคุณไม่เคยผ่านคลองเตยฮะเขาพับแขนรอมาใช่เนี่ยพับแขนรอนี่เขตรัดเขตรัดพับแขนอย่างเงี้ยส่งเขตรัดไม่แขนรอเขตรัดเขาเรียกว่าพร้อมกว่าคุณเอิร์ธอีกคุณเอิร์ธเนี่ยกว่าจะแปะพักไหนเนี่ยรอนานเลยหลังเขตรัดเขตรัดแต่ว่าผมว่าเตรียมตัวออกจากบ้านมานานแล้วประเด็นคือเขาคลองเตยเนี่ยผมว่าคลองเตยพลาดคุณกรณิตสนุกนะไม่แพ้ชนะไม่เกี่ยวแต่ป้ายรวมไทยสร้างชาติเนี่ยขึ้นแล้วในหลายเขตแต่ถามก่อนทำเป็นป้ายเป็นถกแขนเสื้อเนี่ยเดินหรือเปล่าเรื่องของเรื่องคือมันต้องเดินไงครับพี่พี่จะทองอยู่ทองหล่อ53หล่อๆไปอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะโอ้ยเขตนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันที่สุดในประเทศคลองเตยวัฒนาใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นชุมชน40กว่าชุมชนเนี่ย
ถนนบวกสลิมเขาเรียกเสาไซใช่ไหมมันเป็น2ซีกมันคือ2เขตคือวัฒนากับคลองเตยไฮโซกับไฮโซทองหล่อกับชุมชนหมู่คลองเตยใช่ไหมโอ้โหนี่คือเสาไซกับนอร์ทไซเพราะที่ผมไปดูตามแต่ละที่นี่ญี่ปุ่นมันกินหมดแล้วนะคอนโดแถวนั้นก็กลายเป็นคนญี่ปุ่นมายืนดูด้วยคนญี่ปุ่นตกใจว่าป้ายหาเสียงญี่ปุ่นเนี่ยมันอยู่ในกระดานเดียวกันหมดห้ามหวือหวานะไม่มีอะไรนะต้องใส่ชุดสูทแล้วก็ใส่ถุงมือแล้วก็แจกผ้าเช็ดหน้าอย่างเดียวนะประเทศไทยนี่แบบโอ้โหเรียกว่าจะเดินชนป้ายตายอ่ะนะฮะถ้าเป็นคนต่างประเทศมาเนี่ยตอนนั้นคงงงว่าประเทศนี้มันขายอะไรกันวะทำไมป้ายมันเยอะอย่างเงี้ยส่วนภูมิใจไทยนะครับจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่เห็นว่าไม่เห็นอะไรหน้าตาปาร์ตี้ลิสต์จะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปดูในการประเด็นมันไม่ใช่ปาร์ตี้ลิสต์ประเด็นคือคนที่กำลังโดนเสียบอยู่เนี่ยจะได้ลงปาร์ตี้ลิสต์หรือเปล่าเขาบอกภูมิใจไทยเนี่ยเขาดูกันแค่สองคนใครศักดิ์สยามกับอนุทินไงอนุทินยังไงก็พี่มาเหลืออนุทินคนเดียวไงมีรูปศักดิ์สยามลงที่ไหนศักดิ์สยามลงศักดิ์สยามบอกลงสมัครแน่นอนพี่เบียร์พี่เบียร์พุทธิพงศ์ปุณกันไม่แน่พี่อาจจะไม่มีเลยก็ได้นะเงียบมากนะครับแต่ว่าหลังนะแต่เมื่อพี่บีไปคนดูแลพื้นที่กรุงเทพไม่แน่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเวทีกรุงเทพเนี่ยอนุทินขึ้นเองหมดนะเขาอยากจะเป็นนายกเขาก็ต้องขึ้นเองนะกรุงเทพอ่ะนะครับไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยเอาชื่อไปใช้เฉยๆนะภูมิใจไทยเขาเดินกรุงเทพจริงจังนะอนุทินก็ขึ้นหลายเวทีแล้วนะทำเป็นเล่นแต่ก็ต้องยอมรับก็จะมีภาพคุณบีอยู่ข้างๆคุณอนุทินตลอดเลยแต่ก็ต้องยอมรับว่าคุณบีไม่เพอร์ฟอร์มคุณบีพูดแบบตามสคริปต์เลยเท่านั้นเองนะครับพูดง่ายก็คือนี่เป็นหัวหน้ามุ้งที่รับมาแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยนายหัวหน้าพรรคต้องเล่นเองนะฮะครับส่วนท่านอื่นแหมก็อยู่อยู่แล้วนี่ใช่ไหมคุณพาราดอนใช่ไหมฮะก็ไม่เป็นไรพักนี้ก็น่าจะบางซุปอย่างเงี้ยแต่เขาอาจจะมีทีเด็ดนะพี่อาจจะมีทีเด็ดอย่างเช่นลูกสาวของคุณอันธิดาเงี้ยก็คือฝั่งปากน้ำก็อยู่พลังประชารัฐไปแต่เอาลูกสาวเนี่ยมาอยู่นี่มาอยู่พักนี้เขาก็บอกก็ให้วัดใจละกันว่าเขตไปเลือกนู่นบัญชีรายชื่อจะแบ่งใจมาไหมก็ยังไงแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันผมว่าก็ต้องรอดูพี่ว่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะแล้วประชาธิปัตย์ล่ะครับประชาธิปัตย์นี่คุณไม่สนใจเลยพี่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะคุณจุลินก็คงเบอร์หนึ่งอยู่แล้วมั้งไม่คุณจุลินเนี่ยเขาเป็นพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าในกรุงเทพอ่ะนึกออกไหมเพราะป้ายคุณจุลินใหญ่มากเลยป้ายสมาชิกพรรคแล้วเขาหาเสียงอ่ะเขาเล็กๆแคบๆแล้วเขาถ่ายรูปคู่กับคุณชวนนึกออกไหมป้ายแทบจะเหลือเท่าเสาไฟฟ้าอยู่แล้วยังยืนเบียดกันสองคนอ่ะนึกออกว่าไม่มีใครไปเบียดคุณจุลินเป็นคนเดียวนะไม่ใช่ทุกที่นึกออกว่าทุกที่คือเหมือนกับว่าต่างคนร้างคนร้างชาติร้างอะไรของเขาอะต่างคนต่างทำงานไงคือคนจุลินก็เหมือนมาหาเสียงแค่ปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ใบสองไงส่วนคนในพรรคเลยเขายืนกอดคุณชวนแน่นตามเสาไฟฟ้าที่บอกว่าอยู่เล็กๆขออยู่กับคุณชวนเออผมยังไม่เห็นนะโคตรหาไม่มีใครถ่ายรูปคู่กับคุณจุลินแต่บ้านผมไม่ขึ้นเลยไม่มีขึ้นเลยคุณบัญญัติมาไหมไม่ถ้าเกิดไม่ถ่ายคู่กับคุณจุลินเนี่ยยอมถ่ายเดียวใช่ใช่ใช่ถ่ายเดียวนะเขตบ้านผมก็บ้าคุณบัญญัติมาไหมก็มีแค่คุณอภิสิทธิ์เท่านั้นแหละที่บอกว่ามีการเชิญชวนมาลงปาร์ตี้ลิสต์และขอสละสิทธิ์ในการลงการเมืองที่โดยบอกว่าเดี๋ยวจะสร้างความสับสนแต่จะช่วยหาเสียงเขาเรียกว่าองอาจตอนนี้นะครับอยู่ที่อยู่ที่แต่ว่าประเด็นของพรรคประชาธิปัตย์คือว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไม่อยากลงเดี๋ยวจะสร้างความสับสนเพราะตอนนี้กำลังทำหน้าที่สร้างความสับสนอยู่เขาอ้างนะว่าเดี๋ยวสร้างความสับสนเขาบอกจุดยืนไม่ผมว่าตอนนี้แกกำลังเป็นหัวคะแนนให้ก้าวไกลอยู่หรือเปล่าแล้วผมชอบมากผมรู้สึกแบบนั้นแกพูดเลยไงว่าแบบรอบนี้ผมไม่ลงเพราะว่า4ปีที่ผ่านมาจุดยืนผมไม่เปลี่ยนนะหมายความว่าคุณจะไปรวมกับลุงตู่ไม่เอาไม่เอาลุงตู่คือไม่เอาลุงตู่เพื่อไทยก็ไม่เอาโอ้ยพี่เขาไม่ได้หาเสียงให้ก้าวไกลมุมกลับอย่างเดียวนะมาเปลี่ยนมาหาเสียงให้กับเพื่อไทยมุมกลับด้วยผมบอกแล้วไงว่าเขาทำหน้าที่สร้างความสับสนคือเขาคิดว่าทำอย่างเงี้ยมันดูสับสนกว่าไปลงประชาธิปัตย์นึกออกป่ะเพราะทำไปลงประชาธิปัตย์เนี่ยมันสับสนธรรมดาใช่ไหมนึกออกป่ะนี่แต่อยู่ตอนเนี้ยแต่นี้เขาวางมาไว้สองสามชั้นอย่างมันถ้าคุณทำให้ลุงแพ้ประชาธิปัตย์แพ้คุณจุลินก็ต้องไปก็แกเป็นนักทำลายทุกฝ่ายป่ะคราวนี้คือแกเป็นนักทำลายใต้น้ำเลยนะไม่บอกว่าแกเลยนะแกคิดว่าแกรอได้แกรออีกรอบหนึ่งงวดหน้านี้คือรู้ว่าจุลินไม่รอดแน่นอนฉะนั้นรอบนี้สิ่งที่แกจะทำคืออะไรอ่ะรอไหมรอเลยแล้วก็เสียบไล่เสียบทุกวันรอแบบไหนอ่ะ
หล่อแบบก็นี่ไงหล่อคือคนฟังคร่าวๆดูแล้วโอ้โหมันคนโคตรเป็นมีหลักการเลยอ่ะคือตอนนี้นี่กลายเป็นว่าไม่สามารถฝืนเสียงของประชาชนได้แล้วก็ประชาธิปัตย์ก็ไม่อบไม่เปิดรับลงไปคือไปลงไปในประชาธิปัตย์ก็เสียภาพลักษณ์เพราะฉะนั้นสุดยอดละรอบนี้รอบนี้เป็นแกดูระวังจะเคลิ้มฮะรอบนี้แกสะสมคะแนนเต็มๆแต่อย่าลืมนะครับกาดอกจันติดไว้หลังตู้เย็นเลยฮะว่าคนนี้ตั้งรัฐบาลในค่ายทหารยิงเสื้อแดงตาย99ศพนะครับครับนะครับ Unfortunately some people die นะครับอย่าลืมนะฮะเว้นอยู่ก่อนนะได้พักสักครู่นะครับในช่วงหน้ามาติดตามการกรณีของซีเซียมนะครับที่หลุดออกไปเนี่ยนะครับว่าผลกระทบอะไรเป็นยังไงบ้างสักครู่ใน Talking Thailand ครับเครื่องดื่มโกโก้ปรุงสำเร็จชนิดผงผลิตจากโกโก้แท้ 99.99% รสชาติเข้มข้นกลมกล่อม Voice Gogo Gogo แท้ 99.99% ขนาด250กรัมราคา250บาทปลุกอารมณ์ดีๆในทุกวันทำงานและวันพักผ่อนของคุณโทรเลย02-114-8114รับสายถึงเที่ยงคืนหรือบนเว็บไซต์ voicetv.shop ได้ตลอด24ชั่วโมง